สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแร็กนาร็อกไอดอลอเวนเจอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวขอญาติแจก1โค้ดก่อนเลยมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะโหมือนี่ไหม้เกรียมเลยนะจับไม่อยู่เลยโค้ดนี้จะได้ GP คือค่าทองตัวนี้อยู่500เลยนะครับปิ๊งๆๆบางคนยังไม่รู้วิธีใส่นะครับกดซ้ายบนนะครับเสร็จแล้วกดคำว่าลบตัวละครไม่ใช่นะรหัสแรกเป็นอย่าไปลบตัวละครนะมีล้อเล่นอย่าไปลบตัวละครนะตอนนี้จะมาพูดถึงแพ็คอะไรที่เติมคุ้มนะครับแล้วก็ร้านขายของควรซื้ออะไรอันนี้คนถามมาโอ้โหแน่นๆเยอะมากนะเรามาเริ่มร้านขายของกันเลยดีกว่านะครับอันเนี้ยถ้าเกิดสมมุติเป็นผู้เล่นสายเติมประจ๋าเนี่ยเขาจะมีแต้มอันนี้เยอะมากครับส่วนใหญ่เขาจะแลกซื้อ Stormy Knight กันนะเพราะว่า Stormy Knight เนี่ยเอาไปใส่อาวุธครับบวก PS Attack 290 MP Attack 290เจาะเกาะกายภาพแล้วก็เวทมนต์คือมีดูยังไงมันก็คุ้มครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปอัพขั้น2ต้อง3ใบนะส่วนใหญ่เขาจะนิยมก็คือว่ายังไม่อัพขั้น2ขั้น3เขาจะเอาไปแชร์ใส่ครับก็อนาคตมันจะเปิดใส่อาวุธเนี่ย3ชิ้นใช่ไหมเขาก็จะใส่เลยครับตัวละ3ตัวละ3ทั้งหมด15ใบแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีใบที่มันเป็นเฉพาะทางมันก็ดีกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกคืออันนี้มันก็ไม่ต้องลุ้นไงถูกไหมก็ซื้อได้เลยประมาณนี้นะครับก็ถ้าทำมีก็ซอมมี่ก็ดีสุดอะเพราะว่ามันบวกนักเวทก็ใช้ได้นักดาบก็ใส่ได้ธนูก็ใส่ได้ถูกไหมครับใส่ครบหมดเลยทุกอาวุธ3ช่องอย่างที่บอกครับ15ใบแค่นี้เล่นผ่านทุกด่านเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไม่ผ่านด่านมันเกิดขึ้นมาจากที่เพื่อนเพื่อนดาเมจไม่พอบอสแค่นั้นเองจริงๆนะเกมเนี้ยหรือว่าเมื่อจะซื้อของม่วงก็ได้แต่ว่ามีว่าของม่วงเดี๋ยวอนาคตก็เกินเกินครับเพื่อนเพื่อนมาซื้อซอมมี่จะดีกว่าถ้าทำเนี้ยนะหรือว่าจะสุ่มการ์ด MVP ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ค่อยออกการ์ดอาวุธหรอกมันจะชอบออกการ์ดรองเท้าสัก 90% อันนี้จบเป็นส่วนงานรื่นเริงนะครับต่อไปคือร้านทั่วไปนะครับร้านทั่วไปที่คนถามเยอะมากคนซื้ออะไรร้านทั่วไปมันจะใช้ GP หรือทองมีขอเรียกทองแล้วกันเนาะพูด GP มันแปลกๆว่ะส่วนใหญ่ที่เขาซื้อกันก็3อย่างอย่างที่หมีบอกเลยครับก็ชิ้นส่วนช่องว่างอันนี้จะเพิ่มคลังต่อไปก็คือซื้อริบบอนเนี่ยเอาไว้ปลูกเนี่ยครับมันเรียกว่าอะไรนะมีลืมชื่อแล้วนี่ทะลวงจำเป็นต้องใช้เยอะมากครับขั้น1ขั้น2ขั้น3โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยริบบอนเนี่ยสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยทองไม่ควรใช้มั่วนะมียังเห็นบางคนเอาทองไปกดอัญเชิญรัวๆเลยนะโอ้โหแล้วก็มาโม้ใหญ่พุ้ยครับผมการ์ดทอง10ใบแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยนะอย่างนี้ต้องเติมแล้วแหละเพราะนั้นอย่างที่หมีบอกครับคือยังไงก็ต้องซื้อทุกวันอ่ะเพราะว่ามันใช้ทะลวงเยอะนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนช่องว่างเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับเพื่อนๆกดที่กระเป๋าเห็นไหมชิ้นส่วนช่องว่างมันจะเอาไว้ปลดกระเป๋าข้างล่างครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไปปลดกล่องฟ้าใช่ไหมไปกดกล่องม่วงเนี่ยมันจะได้ของดีมากเห็นไหมอย่างกล่องม่วงก็จะได้เป็นการม่วงขั้น2เลยเราแค่เอาของไปใส่ครับรอเวลามันย่อยแค่เราจะได้ของเห็นไหมอ๋อมีได้กล่องทองมีใส่กล่องทองเห็นไหมนี่เขารอเป็นไอ้นี่เปิดการ์ด MVP ใบนึงเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมเปิดด้วยครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเปิดช่องนึงก็มันก็ต้องรอเวลาเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านด่านเร็วมันจะให้กล่องฟ้ากล่องม่วงกล่องทองมาเยอะนะเพราะนั้นเพื่อนมีแนะนำว่าให้ปลด 2-3 ช่องครับช่องเดียวไม่ทันการแน่นอนนะเพราะนั้นสำคัญครับถ้าทำมีนะปลดนี่ปลดถาวรนะปลดถาวรอยู่แน่นอน 100% ต่อไปในส่วนเอ็นเจิ้นเทียร์นี่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่ามันจำเป็นต้องซื้อตลอดเพราะว่าเราต้องใช้ปลดแคมเลเวอร์นะครับเลเวอร์20 40แล้วก็อนาคตใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นจำเป็นเลยที่ต้องซื้อนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่พอปลดเลเวอร์แน่นอนอย่างบางคนยังไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้เลเวอร์ค้าง23ตัวก็มีใช่ไหมไปไหนไม่ได้เลยเพราะนั้นอย่างที่บอกครับวันนึงเพื่อนๆควรเอาทองซื้อของพวกนี้ครับแต่ว่าชิ้นส่วนช่องว่างเนี่ยรู้สึกมันจะจำกัดจำนวนครั้งซื้อหรือเปล่าเนี่ยหมีไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราควรปลดนะในช่องครั้งสัก3นะไม่งั้นปลดของไม่ทันนะครับต่อไปตลาดมืดนะครับอันนี้ถ้าแนะนำว่าจะใช้ทองซื้อจริงหมีแนะนำให้ซื้อการ์ดบอสไปเลยครับแต่อาจจะส่วนเป็นส่วนในส่วนซื้อการ์ดบอสที่เอาไปใช้ประโยชน์กับตัวเราละครได้มีขอแนะนำให้เน็ต M Attack ก่อน M Attack ก็คือเอาไปใส่นักเวทตัวหลักเราแล้วก็ P Attack ไปใส่พวกนักดาบพวกธนู
แต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไปเล่นนักเวทสองตัวมันจำเป็นต้องแบ่งของเยอะเขาเลยไม่ค่อยนิยมไงถ้าคนที่ไปเล่นนักเวทก็อาจจะต้องแบบไปหาการ์ดเอ็มแอคแท็กอย่างเงี้ยใส่อาวุธแย่งกันอ่ะถ้าสูตรต่างไม่เป็นไรหรอกเราใส่ฟรีเป็นเนี่ยเห็นไหมอย่างรองเท้าเนี่ยการ์ดไวท์เลดี้เนี่ยบวกเอ็มแอคแท็ก140อันเนี้ยบวกคิด16จำเป็นครับแต่คือเพื่อนๆต้องซื้อทั้งหมด20ชิ้นนะอาจจะต้องใช้เวลาสะสมก็ถ้าทำหนีที่ไม่แนะไม่ซื้อเลยคือของการ์ดม่วงไม่ครับไม่อันนี้แนะนำว่าไม่ซื้อรอไปซื้อแบบเอาการ์ด MVP ใส่ไปเลยดีกว่าคือการ์ดม่วงยังไงเดี๋ยวเราได้กุญแจฟรีเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดม่วงมันเกื่อนบ้านเกื่อนเมืองอยู่แล้วหมิวพูดถูกไหมเราค่อยๆสะสมจากการเปิดกุญแจค่อยๆทำขั้น2ขั้น3ก็ได้ครับแต่การ์ดทองเนี่ยมันคือการ์ดเอ็นเกมนะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปรวมอนาคตขั้น2ขั้น3ขั้น2ใช้รวม3ใบหมีไม่รู้ว่าหมีจะทำอะไรใช่ไหมเนี่ยเพียงแท็กอันนี้ถ้าเกิดสมมติหมีรวมเสร็จด็อปเปอร์นี่หมีก็จะเอาไปใส่มันด็อปเปอร์มาใส่ชิ้นไหนวะเครื่องประดับเนี่ยเพียงแท็ก220เยอะหมีซื้อก็ได้ไหมเพราะว่าตอนเล่นทองหมีก็แต่ถ้าหมีแนะนำนะให้เน้นเอ็มแอคแท็กก่อนครับเน้นพวกเอ็มแอคแท็กก่อนเอ้ยเดี๋ยวรองเท้าหมีมีใส่แล้วนี่ว่ะรองเท้าหมีมีใส่แล้วงั้นไม่เอาดีกว่านั่นแหละเพื่อนๆพยายามดูการ์ดทองครับการ์ดไหนที่เราใช้ยาวๆใส่กับตัวพวกหลักๆนะเมจอย่างเงี้ยสอดแมนอย่างเงี้ยหรือนักธนูหรือไม่ก็พระนะครับพระก็มีดาเมจนะเกมนี้ส่วนของฟ้าอันนี้ไม่แนะนำไอ้หนังสือสกิลไม่ต้องก็ได้จริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นด่านผ่านมันจะได้เยอะมากอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆขายก็ซื้อได้ออกประมาณนี้ครับต่อไปในส่วนกิลนะครับส่วนใหญ่กิลเขาจะไปซื้อการ์ดออกหลอดกันเลยเขาบอกเพียงแท็กถึง200หรือเพื่อนๆจะไปซื้อของม่วงก็ได้จะเอาจริงๆหลังๆของม่วงมันไม่ได้หายากนะหลังๆมันจะมีของทองกับของแดงนั่นแหละเอ็นเกมของแดงอะเอ็นเกมเพราะนั้นส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อการ์ดออกหลอดกันมากกว่าที่มีเห็นโปรเขาเล่นกันนะต่อไปร้านค้าสนามฝึกนะครับแน่นอนไม่ต้องถามเลยแองเจิลเทียกูกดโชว์เลยแองเจิลเทียเราควรซื้อไปเลยครับสะสมไปเลยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาปลดเลเวลอีกแต่เร็วๆนี้ปลดสัตว์เลี้ยงได้ก็ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงไปให้ก่อนก็ได้นะมันบวกพลังเยอะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอย่างอื่นไม่แนะนำเลยไอ้พวกยาย้อมตาย้อมผมเนี่ยอันนี้เอาไว้คือหลังๆเลยตอนของเหลือๆแล้วนะค่อยทำนะต่อไปในส่วนเกียรติยศนะเกียรติยศนี่ส่วนใหญ่เขาแลกโบกันหมีก็แลกโบเพราะว่าโบนี่เอาไว้ทะลวงนะครับมันบวกพลังต่อสู้ประมาณ 3-4,000 ต่อการทะลวงทีนึงเพราะนั้นเพื่อนควรทะลวงครับเน้นทะลวงก่อนเดี๋ยวอนาคตจะมีตีบวกค่อยไปซื้อตีบวกแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดตีบวกมาซื้อริบบอนไปก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอยากได้การเด็กก็ได้นะก็ดีอ่ะใส่ผ้าคลุมเนี่ยเป็นสายของกายภาพนะพีแอคแท็กอ่ะพวกธนูชอบธนูกับหลอดไนท์อ่ะชอบพวกพีแอคแท็กเนี่ยการเนี้ยดีแต่มันต้องใช้แต้มเยอะเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าจะถึงต่อไปสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็ถ้าจะซื้อจริงๆมีแนะนำซื้อเป็นไอ้นี่ไปเลยครับเนี่ยโกลเด้นบัคหรือว่ามูนไลท์ไปเลยเล่นตัวทองไปเลยครับแต่ถ้าเกิดขาดเศษก็สามารถซื้อสะสมข้างล่างนี้ได้ออกฮีโร่ได้ยากนะออกฮีโร่ได้ยากอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่ถ้าเกิดจะสะสมอย่างที่บอกเน้นทองไปเลยเว้ยเน้นทองไปเลยม่วงไม่ต้องสุดท้ายก็ต้องไปเปลี่ยนทองแล้วใส่ม่วงถูกไหมไม่มีค่าครับต่อไปร้านเดินทางนะครับส่วนใหญ่เขานิยมซื้อเป็น EMP สัตว์เลี้ยง EMP สัตว์เลี้ยงเพราะว่าใส่เข้าไปกินแล้วพลังต่อสู้บวกเยอะนะครับหรือเพื่อนๆจะซื้อการ์ด MVP ข้างล่างก็ได้นี่แล้วแต่อันนี้จบไปส่วนร้านค้านี่คนถามมาเยอะนะครับเดี๋ยวมีขออธิบายว่าแพ็คไหนที่เราเติมเราคุ้มใช่ไหมเรามาเริ่มที่สมาคมรูนก่อนเลยครับอันนี้ถ้าถามว่าแพ็ครายเดือนกับกีโกลี่พาร์ทเนี่ยอันไหนคุ้มกว่ากันคือมันสามารถเติม2อย่างได้นะมันสามารถเติม2อย่างได้นะครับมาเติมพันหมีก็ได้นะเติมพันหมีจะถูกลงนะครับมันจะใช้เป็นเหรียญรูบี้ไม่ได้ใช้ GP หรือเงินบาทซื้อนะจริงๆก็กดเป็นเงินบาทก็ได้เห็นไหมซื้อเป็นเงินบาทแต่ถ้ามีรูบี้สามารถกดรูบี้ซื้อก็ได้ครับถ้าทำมีนะอันนี้พูดถึงผู้เล่นที่กะเล่นยาวมองไม่ต้องคิดมากเลยครับเพื่อนๆสามารถซื้อ2อันได้เลยเพราะว่ามันคุ้มถ้าเกิดเรามานั่งดูระยะเวลารูบี้อ่ะเห็นไหม179รับได้ทุกวันทั้งหมดคือ 3,300 แต่ถ้าเกิดเป็น549ได้ทั้งหมด 12,000 นะโอ้โหเพื่อนๆต้องซื้อแพ็คไหนใช่ไหมเดี๋ยวอ้าวนี่ก็ขออภัยฮะเดี๋ยวเพื่อนๆนะราคามันดูเท่าไหร่วะนี่ 12,000 โอ้โห 12,000 เนี่ยเราไปซื้อรูบี้ 3,700 อ่ะยังไม่คุ้มเลยถูกไหมซื้อเนี่ยไอ้นี่อะไรเดือนคุ้มกว่า549เองถูกป่ะแต่อย่างที่บอกคือมันต้องรอวันแค่นั้นเองครับถามความคุ้มคือต้องบอกว่าเกโกรี่ดีกว่าแบบ
แบบรายเดือนธรรมดาเพราะว่าเห็นไหมทุกวันมันจะแจกสตาร์ดัสคีย์ก็เอาไปเปิดการ์ดมันเปิด30วันมันต้องมีการ์ดทองออกบ้างแหละถูกไหมถึงจะอันละหนึ่งถูกไหมครับเพราะนั้นทำมีนะซื้อ2อันเลยถ้าการเล่นยาวๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจำเป็นต้องเลื่อนจริงก็มีแนะนำอันขวาเพราะอันขวามันกุญแจมีโอกาสได้การ์ดทองมากกว่าไอโอนอัลบั้มยากไอโอนอัลบั้มยากครับยากที่ได้การ์ดทองแค่อันนี้แนะนำเฉยๆเอาต่อไปในส่วนแพ็กนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อเป็นรูบี้ตอนนี้มีแนะนำให้ซื้อเป็น GP ครับเหตุผลเพราะว่าเราซื้อ GP เนี่ยก็คือเราได้เหรียญทองด้วยแล้วก็ได้รูบี้ถูกไหมซื้อแบบนี้ก็ต้องคุ้มกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเราไปซื้อแบบรูบี้มันไม่มีแถมมันไม่คุ้มอะนี่สมมตินะถ้าเราจะซื้อใช่ไหมสมมตินะเราจ่ายครั้งแรกนะครับเห็นไหมเราจะได้สมมติมีซื้อ729ใช่ไหมจ่ายครั้งแรกเราจะได้เงิน GP อยู่ที่ 1,280 เงินทองอ่ะแล้วก็ได้รูบี้729ค่อนข้างคุ้มเอ้ยไม่ใช่มันได้ทั้งรูบี้เลยนี่หว่าเออมันได้ทั้งรูบี้แล้วก็ไอ้นั่นอ่ะเหรียญทองอ่ะได้ 1,280 นะครับตามที่เขาเขียนเลยเห็นไหมก็คือซื้อ1ได้2ค่อนข้างคุ้มอันนี้แนะนำนะถ้าเกิดคิดว่าจะซื้ออัดจริงๆอ่ะอย่างสุลตานที่มีรู้จักเนี่ยเขาก็เติมพวกเนี้ยหมดเลยอย่างละแพ็คแค่นี้ครับเล่นยาวได้เลยของเหลือประมาณนี้นะเอาต่อไปในส่วนแพ็ครายวันนะส่วนใหญ่ที่มีเห็นเขาเติมกันเขาจะเติมอันที่2ครับเพราะว่าเขาจะเร่งเลเวลตัวหลักถ้าเกิดเพื่อนๆรีบนะจะมีไม่รีบขี้เกียจเอาต่อไปอันที่3นะครับก็คือนี่เลยบางที XP ไม่พอเขาก็จะมาซื้อตรงนี้กันแล้วนี่ก็จะเร่งบัดดี้ XP ด้วยนะทำให้เลเวลไวนะครับอันอื่นแล้วแต่ศรัทธาเลยแต่ถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยแนะนำแค่แพ็ค3ก็พอเร่งเลเวลตัวหลักเราก็พอนะครับทำไมเร่งเลเวลตัวหลักดียังไงเพราะว่าเลเวลตัวหลักเรามันจะช่วยปลดล็อกฟังก์ชันบางอย่างด้วยครับมันจะทำให้ตัวละครเราตีบอสไวกว่าเดิมฆ่าง่ายกว่าเดิมอ่ะประมาณนี้ดีกว่าเอาต่อไปแบบสัปดาห์นะครับอันนี้ก็มีมองเฉยๆเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการสุ่มหมดเลยเรื่องของดวงขอไม่พูดนะถ้าเกิดเพื่อนๆเงินเหลือก็จัดไปได้แต่นี่มันเรื่องของดวงหมดเลยอ่ะต่อไปก็คือแพ็กเกจรายเดือนนะครับรายเดือนอันไหนคุ้มใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของดวงหมดเลยว่ะอันนี้แต่เอาพูดจริงๆนะถ้าไม่เติมเยอะก็ไปเติมแค่รายเดือน2แพ็คแค่นั้นจบแล้วครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องก็ได้นะแต่ถ้าเกิดแบบสุลตานอยากรีบฆ่าอยากเป็นที่1ของแรกนะเราไอเดอร์ฆ่าคือที่1ก็จัดไปทุกแพ็คได้เลยครับรับประกันที่1แน่นอนนะเออถ้าถามมีว่ามีคุ้มใช่มีเห็นอะไรคุ้มโบครับนี่อันนี้โอเคหน่อยเอาไปทะลวงได้ครับแต่จริงมันก็หาได้ทุกวันอยู่แล้วนะแต่เพื่อนเพื่อนรีบก็มีอันเนี้ยใช้ได้อยู่อันอื่นมีเฉยๆอันอื่นเป็นเรื่องของดวงหมดเลย ต่อไปจำกัดเวลามีแนะนำซื้อแค่35บาทครับเนี่ยมันจะได้ไอ้ก้อนกลมๆว่างเปล่าเนี่ยไปปลดทังครับอันนี้คุ้มมีแนะนำแค่อันนี้นะอันอื่นมีไม่แนะนำแต่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆ949ก็จะได้เป็นพวกรู้สึกจะปลดแคมเลเวอร์ด้วยนะไอยาเทียอะไรนั่นแหละแล้วก็อาวุธฟ้าไม่คุ้มถ้าเกิดซื้อวันแรกก็คุ้มซื้อแบบเกมเปิดเลยอ่ะเออเอาไปใช้น่าจะใช้ได้แต่ตอนนี้ไม่คุ้มแล้วอาวุธฟ้ามันหาง่ายๆแล้วอ่ะอันนี้เป็นในส่วนคอสตูมนะครับเขาก็จะแบบซื้อไปมีของครบเพื่อนๆครับได้เลยอันนี้ก็คอสตูมเหมือนกันมีเห็นแล้วสุรตาใส่น่ารักเอาต่อไปในส่วนแพ็คสำรวจนะครับก็เป็นราคาอยู่ที่729รูบี้นะจริงๆถ้าทำมีมันเมาว่าค่อนข้างคุ้มครับเพราะว่ามันได้เนี่ยโบด้วยเห็นป่ะได้ไอ้นี่ด้วยของม่วงใส่ทั้งตัวตอนนี้ได้ก็เล่นแบบง่ายๆเลยอ่ะแต่อย่างที่บอกของม่วงมันก็ยังไม่สุดนะของม่วงมันยังไม่สุดนะครับก็โดยรวมมีว่าอันนี้คุ้มอยู่ใช้ได้ใช้คำว่าคุ้มอยู่แล้วนี่สำคัญก็คือจะได้เป็นปลดกรอบด้วยอันนี้บวกสเตตัสเยอะนะบวกพลังต่อสู้เยอะนะครับรู้สึกว่าจะหาได้จากการเติมเงินอย่างเดียวด้วยอันนี้ไม่ต้องเติมก็ได้นี่หว่าแค่ไปถึงสุดท้ายก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ฝั่งขวาจะเป็นอะไรเนี่ยถ้าทำมีก็ว่าคุ้มอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณอ่ะนะใช้จ่ายครั้งแรกก็เราใช้จ่ายทองเท่าไหร่ครับวันที่2วันที่3ก็จะได้ด้วยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเติมนะอ่ะต่อไปในส่วนแพ็คเปอร์เซ็นต์เวลานะถ้าถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มอยู่แหละแต่ถ้าเกิดทำมีอะไรที่ควรเติมใช่ไหมถ้าเพื่อนๆคิดกะจะเติมจริงก็เติมการสตอมมี่ครับการสตอมมี่เอาไปใส่เลยเอาในอาวุธอ่ะตัวหนึ่ง3ใบแต่ว่าหลังๆไนท์เขาไม่ใส่นะหลังๆพวกพาคูเซเดอร์เขาจะไม่ใส่จะเน้นถึกแต่จริงๆช่วงแรกเนี่ยถ้าใส่สตอมมี่นะทั้งหมด15ใบตัวละ3อะเล่นได้เล่นผ่านทุกด่านตีบอสแบบดาเมจเหลือแบบล้นๆเลยครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้จะเอาเงินรูบี้ไปทำอะไรก็ซื้อสตอมมี่คุ้มส่วนแหวนนี่ก็มันก็ดีสำหรับช่วงนี้แหละ
เดี๋ยวหลังๆมันมีดีกว่าตอนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆก็อย่างที่บอกอะซื้อก่อนมันก็เก่งก่อนใช่มั้ยอันอื่นหมีเพราะไม่คุ้มอะถ้าจะซื้อจริงๆซื้อสตอมมี่ครับการ์ดทองหายากเนี่ยอ่ะก็จบเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นการรีวิวแนะนำนะครับทุกอย่างเลยเกี่ยวกับการเติมเงินนะก็โดยส่วนหมีก็ยังรู้สึกว่าเพิ่งในเดือนคุ้มสุดครับถ้าทำหมีนะอย่างอื่นเฉยๆถ้ามีจะมีในส่วนจะซื้อจริงๆก็เป็นซื้อได้รูบี้กับเงินทองคูณ2เอออันนี้โอเคอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแล้วไอ้แต้มนี่โอ้โหหมีเกือบลืมแล้วคนถามเยอะครับว่าไอ้แต้มซองแดงเนี่ยควรแลกอะไรใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะเก็บให้100อย่าเอาไปใช้ครับแล้วก็มาซื้อขวาบนเพื่อนเห็นปะรับได้เมื่อตั๋ว TP เต็ม100ไอ้ตรงเนี้ยมันจะบวกค่า VIP เยอะมากมีเห็นคนเขาซื้ออะ VIP เด้งมา7-8เลยมันทำให้เราได้ของเร็วนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเด้งเลเวลก็ซื้อ30ก็ได้เอาตรงนี้แต่ว่าหมีว่าไม่แนะนำนะครับไปรอซื้อตรงนี้100ดีกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆอ่ะก็ไม่มีอะไรครับหมีก็รวบรวมทุกอย่างที่หมีรู้ทั้งหมดนะครับยังไงก็ขอให้คนเล่นเกมแร็กนาร็อกไอเดนอเวนเจอร์อย่างมีความสุขนะครับมีอะไรก็มาพิมพ์ได้คอมเมนต์ถามได้นะครับแล้วก็ในส่วนร้านค้าเนี่ยเพื่อนๆต้องพยายามรักษาทองไว้ดีๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อของมั่วจะทำให้ตัวละครเก่งช้ากว่าคนอื่นเยอะครับใช้คำว่าเยอะเลยนะมีอะไรคุ้มค่าโอ้ตำราเปลี่ยนค่า2อีก 1,000 อันนี้ไว้ก่อนขอให้คนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับ